เอกชนก็ระบุนะคะว่ากฎอัยการศึกไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวช่วยกันเฝ้าระวังค่ะอย่าให้เกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นรวมไปถึงเรียกภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองไทยค่ะนางสุภวรรณตีระรัตน์รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็ตกล่าวว่ากฎอัยการศึกที่ยังประกาศใช้อยู่ไม่กระทบภาพรวมการท่องเที่ยวมากนักแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังเกิดเหตุฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าสร้างความเสียใจแก่ทุกฝ่ายซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติแล้วพร้อมกับขอความร่วมมือทุกจังหวัดทุกชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวผนึกกำลังกันเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวอีกจริงๆแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวก็มีรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ได้มีการออกข่าวดังนั้นไปแล้วนะคะก็สร้างความเข้าใจให้กับประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศนานาชาติที่ได้ออกข่าวตอนนี้เกิดอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ข้อมูลได้เต็มที่อย่างไรบ้างนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกาะเต่าทุกคนก็เสียใจเหมือนกันแล้วข่าวที่ออกมาก็ออกมาแสดงความเสียใจค่ะแล้วก็เราก็ออกมาทั้งกระทรวงต่างประเทศเองแล้วก็ทท.ก็ได้มีคำชี้แจงแล้วค่ะก็ถามว่ามีผลไหมน่าจะเป็นระยะสั้นค่ะโดยรองผู้อำนวยการทีเซ็ปมั่นใจว่าอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์ในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส4ทำให้ปีนี้จะมีผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ในประเทศ 4,500,000 คนสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 13,291 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2-3% จากปีก่อนส่วนปีหน้าตั้งเป้าโตที่ 5-10% หรือคิดเป็นผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 4,700,000 คนโดยเตรียมกระจายการรองรับการจัดประชุมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเช่นพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตและขอนแก่นส่วนตัวเลขผู้เดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศปีนี้จะมีประมาณ 900,000 คนลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านคนเป็นการลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีจากสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ผู้เดินทางขาดความเชื่อมั่นและเลือกไปจัดการประชุมในประเทศอื่นแทนเช่นสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ส่วนปีหน้าคาดว่ายอดผู้เดินทางจะเพิ่มขึ้น 10% โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากเอเชียเป็นหลักโดยเฉพาะจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีเพราะเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ขณะที่นายชายศรีวิกรนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์กล่าวว่าธุรกิจย่านราชประสงค์เริ่มดีขึ้นมีอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ 80-90% ธุรกิจค้าปลีกเริ่มฟื้นตัวสู่ภาวะปกติหลังจากช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ยอดขายลดลง 25-30%ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อกระตุ้นตลาดให้กลับมาเติบโตโดยใช้ย่านราชประสงค์ที่มีพื้นที่จัดการสัมมนากว่า 470,000 ตารางเมตรมีห้องพัก 3,900 ห้องมี100ห้องประชุมจากกลุ่มโรงแรมสมาชิกและยังมีร้านค้าชื่อดังกว่า 4,000 ร้านนอกจากนี้ยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผลักดันให้มีพรบ.การชุมนุมเพราะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากวิธีการชุมนุมมากกว่าการชุมนุมซึ่งไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่จัดการประชุมขนาดใหญ่ในประเทศผมเพิ่งไปประชุมกับทางที่สำนักงานตำรวจมานะฮะเรื่องของการจะบริหารการชุมนุมตอนนี้เนี่ยทางก็มีการเสนอเรื่องพรบการชุมนุมขึ้นมาแล้วเป็นดราฟต์นะครับเราก็ได้ช่วยผลักดันเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะที่ผมเรียนภาพว่าการชุมนุมไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีการชุมนุมนี่เป็นปัญหาซึ่งเราควรจะปรับตัวเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นผลในเร็วนี้แล้วนะฮะฉะนั้นการที่จะมีการชุมนุมต่อไปเนี่ยการมีการชุมนุมที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนประชาชนรวมเนี่ยผมคิดว่าเราจะเห็นภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนั่นก็สำคัญที่สำหรับสร้างความมั่นใจให้แก่คนที่จะมาประชุมหรือจัดงานประชุมขนาดใหญ่ในประเทศเราได้ครับ
นายชายกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางการจัดงานสัมมนาการประชุมและงานอีเวนต์ประจำปีของประเทศรับมือกับการแข่งขันของกลุ่มประเทศในอาเซียนที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี58ซึ่งคู่แข่งที่สำคัญคือสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขณะที่ประเทศที่กำลังขึ้นมาเป็นคู่แข่งของไทยคือเวียดนามพม่ากัมพูชาและลาว